คุยกับคุณหมอคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวังโรคอะไรบ้างสวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะคุยกับคุณหมอคลิปนี้คุณหมอมีความรู้ดีๆมาฝากคุณแม่ตั้งครรภ์เกี่ยวกับกลุ่มโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษในขณะตั้งครรภ์เราไปชมกันค่ะสำหรับโรคเบาหวานตอนตั้งครรภ์นะคะโรคเบาหวานธรรมดาเนี่ยเกิดจากการผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ชื่ออินซูลินผลิตน้อยลงหรืออินซูลินทำงานไม่มีประสิทธิภาพค่ะตอนตั้งครรภ์เราจะมีฮอร์โมนชนิดอื่นออกมาเพื่อช่วยเลี้ยงทารกให้เจริญเติบโตแต่ฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ต้านการทำงานของอินซูลินทำให้อินซูลินทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นตอนตั้งครรภ์คุณแม่ที่มีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเช่นมีพันธุกรรมเป็นเบาหวานอายุมากกว่า30ปีหรือมีภาวะอ้วนเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ได้ค่ะอาการของเบาหวานตอนตั้งครรภ์จะเหมือนเบาหวานธรรมดาเลยค่ะคือหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียและเมื่อมาฝากครรภ์ก็จะพบน้ำตาลออกมาในปัสสาวะค่ะตอนฝากครรภ์ค่ะจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์และอีกครั้งตอนอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์ค่ะการป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยค่ะก็คือต้องควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในช่วงปกติค่ะเมื่อตั้งครรภ์ไปแล้วค่ะก็ต้องดูแลระวังเรื่องการกินค่ะให้กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันค่ะผักที่มีกากใยค่ะแล้วก็พยายามกินแป้งไม่ขัดขาวแทนแป้งขาวนะคะเช่นข้าวสวยเปลี่ยนเป็นข้าวซ้อมมือและแป้งขาวเปลี่ยนเป็นแป้งโฮวีตค่ะนอกจากนี้ค่ะการออกกำลังกายเบาๆก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะการติดเชื้อในระบบปัสสาวะตอนตั้งครรภ์นะคะสำหรับการติดเชื้อในระบบปัสสาวะนะคะตอนตั้งครรภ์ค่ะเรามีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อในระบบปัสสาวะได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตอนตั้งครรภ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะบีบตัวได้น้อยลงค่ะนอกจากนี้ด้วยมดลูกที่ใหญ่ค่ะจะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะและท่อไตทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะอาการของระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อนะคะจะเริ่มจากอวัยวะที่อยู่ล่างสุดเลยค่ะก็คือกระเพาะปัสสาวะค่ะเราจะมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดปวดท้องน้อยค่ะถ้าปล่อยให้ลุกลามมากขึ้นค่ะจะลุกลามไปยังท่อไตเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีไข้ได้ค่ะการป้องกันค่ะคือดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะเพียงพอในที่นี้คือ 2-3 ลิตรต่อวันค่ะอย่ากั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยให้รักษาสุขอนามัยส่วนตัวค่ะใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งเช็ดจากหน้าไปหลังนะคะกางเกงในที่ใช้ควรจะเป็นกางเกงในที่ไม่อับชื้นระบายอากาศได้ดีค่ะโรคโลหิตจางค่ะเกิดขึ้นได้บ่อยตอนท้องค่ะทำให้ทารกโตได้ไม่ตามเกณฑ์น้ำหนักน้อยการพัฒนาไม่เหมาะสมและคลอดก่อนกำหนดค่ะสำหรับสาเหตุการเกิดโรคโลหิตจางตอนท้องค่ะในตอนท้องเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายมีการสร้างสรรน้ำและสร้างเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงทารกในกระบวนการสร้างสรรน้ำและสร้างเม็ดเลือดค่ะต้องใช้ธาตุเหล็กค่ะการกินธาตุเหล็กที่ไม่เพียงพอค่ะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางนอกจากนี้ค่ะยังมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างในคนไทยเช่นโรคธาลัสซีเมียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางค่ะจากการศึกษาพบว่าคนไทยมากถึง 60% เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียค่ะตอนฝากครรภ์ค่ะจะมีการประเมินสุขภาพเพื่อดูว่ามีภาวะโลหิตจางไหมหรือมีพาหะโรคธาลัสซีเมียไหมเพื่อที่จะให้ยาบำรุงได้อย่างเหมาะสมค่ะการป้องกันโรคโลหิตจางค่ะสามารถทำได้โดยการบริโภคธาตุเหล็กให้เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงค่ะหรืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงค่ะเช่นถั่วงาเนื้อแดงเครื่องในสัตว์ค่ะรวมถึงต้องกินวิตามินซีอย่างพอเพียงด้วยค่ะวิตามินซีได้มาจากผลไม้รสเปรี้ยวค่ะส้มมะนาวแล้วก็ฝรั่งเป็นต้นนะคะ
โรคความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ค่ะคือภาวะที่วัดความดันโลหิตได้สูงมากกว่า140-90ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่บางคนก็เพิ่งมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงตอนตั้งครรภ์บางคนก็เป็นอยู่แล้วแต่ไม่ทราบค่ะสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะแต่มักเกิดกับแม่ที่มีภาวะเสี่ยงได้แก่ตั้งครรภ์ตอนอายุน้อยมากน้อยมากคือน้อยกว่า20ปีค่ะหรือตั้งครรภ์ตอนอายุมากๆแล้วมากคืออายุมากกว่า35ปีค่ะคนที่มีภาวะอ้วนคนที่เป็นเบาหวานการตั้งครรภ์ท้องแรกการตั้งครรภ์แฝดท้องที่แล้วมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์และคนที่มีพันธุกรรมเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะอาการส่วนมากค่ะจะไม่มีอาการใดๆค่ะจนกระทั่งเป็นมากแล้วค่ะความดันโลหิตที่สูงจะไปทำลายอวัยวะต่างๆค่ะเช่นที่สมองก็จะเกิดอาการตาพร่ามัวปวดหัวที่ตับก็จะเกิดอาการจุกแน่นลิ้นปี่ค่ะถ้าไปทำลายไตก็จะเกิดโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะเกิดอาการมือเท้าบวมได้ค่ะและถ้าไปทำลายที่ลบก็จะทำให้เด็กไม่เติบโตและเสียชีวิตในครรภ์ได้ค่ะการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์นะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยค่ะเราก็ควรจะควบคุมน้ำหนักให้ปกติดูแลสุขภาพหมั่นเช็คร่างกายเป็นประจำค่ะและเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ควรไปฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ตัวว่าท้องค่ะถ้าหากพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเราจะได้ดูแลและให้ยารักษาได้อย่างถูกต้องค่ะรู้วิธีดูแลตัวเองกันแล้วน่าจะช่วยคลายความกังวลให้คุณแม่ได้มากเลยนะคะถ้าคุณแม่มีคำถามสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Mumster กันด้วยนะคะ